นะครับซึ่งเราก็ไม่คาดคิดมาก่อนกลายเป็นว่าท่านผู้ใหญ่ท่านนั้นกับพี่ก็คือลุงกะลาในอดีตตอนนี้คุณลุงมาเลยคุณลุงต้องถามความรู้สึกกูนาหน่อยครับว่าพอได้ฟังในอดีตว่าเคยเป็นลุงกับหลานกันเนี่ยโอ้กูนารู้สึกไงครับพอได้ยินคุณครูไม่ใหญ่ครับผมได้กรุณาเฉลยฝันในฝันออกมาแล้วครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นนะแล้วก็ดีใจครับเพราะว่าความจริงความรู้สึกนี้มันแปลกนะฮะคนเราเนี่ยถ้าเคยมีอะไรในอดีตชาติเนี่ยเห็นปั๊บมันก็มีความรู้สึกเมตตาครับผมมีความชอบถูกใจครับตั้งแต่อาเป็นอธิบดีกรมป่าไม้เนี่ยครับหนูสิริพรก็ไปทำข่าวก็รู้ก็ดูว่าเออเด็กคนนี้มีแววมีความฉลาดตรงไปตรงมาแถลงข่าวอะไรก็ดีนิสัยประพฤติดีครับแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากตอนนั้นก็ครับซึ่งมันก็ดูแล้วรู้สึกมันจะต่างจากบางคนคนะครับที่ชอบยิงคำถามไม่แตกแยกอะไรเนี่ยแต่นุ้งธิติพรไม่มีนิสัยอย่างนั้นก็จนอาพ้นจากตำแหน่งอธิบดีก็ไม่ได้เจอกันอีกเป็นเวลานานอยู่ๆมาเจอกันตอนที่วัดมีเรื่องมีราวก็โทรมาหามาถามเรื่องวัดพระธรรมกายคำแรกที่อาเตือนก็บอกหนูระวังหน่อยนะเป็นข่าวตอนนี้จะทำอะไรเกี่ยวกับวัดพระธรรมกายนะระวังนะบาปนรกนะเพราะว่าข่าวทั้งหมดนะเป็นการสายร้ายป้ายสีอานี่อยู่วัดนี้มาตั้งแต่ต้นก็ตั้งแต่เป็นร่วม20ปีกว่าแล้วเนี่ยรอบยูรู้ดีว่าอะไรเป็นอะไรก่อนยังรู้สึกเสียใจที่ว่าสื่อนี่ไม่น่าจะมาบิดเบือนขาวเป็นดำเป็นขาวอะไรอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นหนูก็ก็ฟังเสร็จแล้วก็หลังจากตอบโต้กันคำดินคำถามกันหลายคำถามเขาบอกว่าอย่างนี้ก็แล้วกันหนูมาพิสูจน์ด้วยตนเองอย่าเพิ่งเชื่ออาร้อยเปอร์เซ็นต์นี่พอไปมาก็คือลุงกับหลานนะครับแล้วก็แหมยุคนั้นคุณอาก็เสนาบดีใหญ่นะครับสองยุคเลยสงสัยตัวเองอยู่เหมือนกันว่าในอดีตนี่ต้องมีอะไรครับที่ผูกพันกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อแน่นอนเพราะว่าวันแรกที่มาเจอท่านเนี่ยรู้สึกรักและศรัทธานะครับแล้วก็อยากจะมาช่วยงานของท่านที่วัดพระธรรมกายแล้วก็ตั้งแต่บัดนั้นจนบัดนี้ไม่เคยห่างและใจผูกพันกับท่านตลอดเป็นเรื่องแปลกจริงก็ทำไมมีอะไรก็ไปไหนยังไงก็นึกถึงหลวงพ่อตลอดครับผมเจ้าของเคสนะครับอะไรที่ใช่เลยมั้งบอกที่คุยกันนะครับบอกว่าเรื่องงานถูกเลยแหละครับถูกยังไงครับก็เรื่องการงานก็อย่างที่คุณครูไม่ใหญ่บอกว่าลูกทํางานเยอะแต่จริงๆไอ้ที่ว่า2งานเนี่ยคือตรงแล้วคุณครูไม่ใหญ่บอกว่าจริงๆอ่ะอยากทํามากกว่านี้อีกเหมือนท่านมานั่งอยู่ในใจเพราะบางครั้งนะคะคิดเลยว่าโอ้โหมีอันนั้นนี่อันนู้นยังไม่ได้ทําเนี่ยทําไมคนเราต้องนอนหลับด้วยเนาะถ้าไม่ต้องนอนเนี่ยเที่ยงคืน1:00 นกลับบ้านเนี่ยยังทําอะไรได้อีกเยอะเลยเนี่ยจริงๆเลยนะคะแบบเหมือนท่านรู้ความเป็นไปที่เราคิดนะคะอย่างนี้รู้ด้วยถึงเราไม่เขียนมาค่ะบอกเรื่องงานหรือเรื่องคู่ค่ะ เรื่องคู่จริงหมอดูก็ดูอาจจะไม่ได้ ไม่อยากจะเรียนถามท่านเรื่องนี้ก็เลยไม่ได้เขียนมาท่านก็เรื่องคู่ท่านก็เหมือนท่านก็รู้ว่าต้องถามไปหมอดูผู้หญิงไปดูหมอนี่ก็ต้องถามเรื่องคู่อยู่แล้วนะคะก็เลยเคลียร์ว่าเส้นทางของเราจะเป็นอย่างไรนั่นก็คือใช่เลยแล้วก็เรื่องอารมณ์ของคุณพ่อที่คุณครูใหญ่แนะนำในการประทำหน้าที่นี่ก็ใช่ค่ะอยากจะกราบขอบพระคุณคุณครูใหญ่นะคะที่ให้ความเมตตากับคุณพ่อมากๆที่ได้ฝันในฝันให้ทราบเนี่ยค่ะคือฟังแล้วได้ทราบเลยว่าพระเดชพระคุณเนี่ยมีเมตตากับทางครอบครัวแล้วก็เหมือนเห็นว่าครอบครัวเราเป็นอย่างไรแล้วก็วิธีการที่จะชวนคุณพ่อมาวัดเนี่ยหรือว่าบอกแนวทางสวรรค์ให้ท่านเนี่ยต้องทำอย่างไรเพราะว่าถ้าผีพรามเนี่ยอาจจะถูกน็อกได้นะคะคุณดูอารมณ์ค่ะคุณครูไม่ใหญ่บอกต้องดูอารมณ์ต้องดูจังหวะดีๆก่อนอย่าเพิ่งบุ่มบ่ามเข้าไปเลยนะคะแล้วก็เรื่องที่ว่าจะชักชวนท่านไปพนาวัดเนี่ยก็ตรงกับที่ทางครอบครัวที่สิริพรแล้วก็น้องสาวก็คิดไว้อยากจะพาพ่อไปพนาวัดคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะโอ้สาธุใช่แล้วทีนี้ไม่มีเรื่องใช่เลยกดคุณพ่อคุณครูไม่ได้บอกว่ากรรมกบคนผ่านใช่ค่ะเพราะตอนเราเด็กๆเนี่ยคุณพ่อก็ชอบคบคนผ่านครับดื่มเหล้าดื่มสุราคุณพ่อจะไม่เป็นคนที่ไม่ดื่มสุราแต่จะมีเพื่อนๆที่ดื่มสุราครับไม่รู้ว่าเขาไปโกรธกันไว้ตั้งแ
ปางไหนนะคะคือดื่มสุราเสร็จแล้วก็จะเอามีดปลายแหลมเนี่ยไล่แล้วจะแทงคุณพ่อคุณพ่อก็ต้องขึ้นไปแอบเราก็บอกว่าคุณพ่อไม่อยู่คุณพ่อไม่อยู่ครับค่ะอ๋อใช่เลยนะใช่เลยแล้วก็รอบบ้านเนี่ยก็จะมีแต่คนพาลนี่ก็ชี้เห็นว่าแม้เราไม่ดื่มแต่ถ้าเราไปคบคนพาลที่ดื่มค่ะเราก็ทำให้เราเดือดร้อนเดือดร้อนค่ะนั้นตัวต้นเหตุคือสุราเลยสุราเลยอะค่ะนี่นะครับนี่แหละที่เราต้องรวมพลกันแล้วกับตัวเองที่ต้องลำบากต้องยุ่งยากชีวิตต้องอะไรต่างๆนี่เพราะตัวเองทำบุญไปงั้นๆอันนี้ก็ใช่เลยล่ะครับใช่เลยค่ะเพราะตอนเข้าวัดใหม่ๆเนี่ยเวลาเข้ามาชวนทำบุญพี่แอมสิริมาศเนี่ยนะครับผมเวลามาชวนทำบุญเนี่ยก็ทำไปงั้นๆแหละงั้นๆพี่ก็มาบอกบ่อยๆหนูก็รำคาญหนูก็ทำไปทำไปโดยที่ไม่เข้าใจใช่เลยอันเรื่องแรกเลยนี่ใช่เลยที่ว่าแหมเราก็อธิษฐานมาเนาะค่ะแล้วบอกว่าเคยเป็นคู่กันมาค่ะมันใช่เลยยังไงครับเรื่องนี้คือใช่เลยก็เพราะว่าเราก็มีสเปคของเราอะนะคะครับคือที่อธิษฐานนี่ก็ถูกหมดคือไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เจ้าชู้ไม่เที่ยวกลางคืนครับรักเราจริงไม่ตระหนี่แต่สเปคอีกอันคือไม่ได้อธิษฐานแต่คิดไว้นะคะคือยังไงก็จะไม่แต่งงานกับคนไทยนานจะแต่งงานกับคนต่างชาติแล้วต้องเป็นชาติอเมริกันเท่านั้นนานค่ะและตัวเขาก็มีตัวเขาก็มีสเปคว่าจะต้องเป็นผู้หญิงไทยลูกครึ่งไทยจีนนะแล้วเป็นฮีลเลอร์แล้วเราก็เป็นพยาบาลนะคะฮีลเลอร์คือเป็นเหมือนผู้รักษาได้คือมีสามารถรักษาคนอื่นได้อะค่ะแล้วเราก็เป็นพยาบาลด้วยโอ้ค่ะในเรื่องเราเขียนว่าคุณแม่ไปเห็นเรือนทองค่ะคุณสามีก็บอกว่าเป็นเรือนทองค่ะแต่คุณครูไม่ใหญ่ฝันว่าไม้สักทองค่ะคือจริงๆคุณแม่ฝันถึงไม้สักทองแต่เราเป็นคนเขียนเคสเราก็อยากจะเชียร์ให้คุณแม่ไปอยู่สูงกว่านั้นเขียนไม้สักทองดูเหมือนจะเป็นภูมิเทวาแล้วก็แกล้งเขียนเป็นเรือนทองเผื่อจะได้สวรรค์ชั้นสูงหน่อยนึงแต่มีหลักฐานยืนยันคือหนังสือที่ระลึกงานศพคุณแม่นะคะสามีได้เขียนลงไปที่ว่าได้มาวัดพระธรรมกายแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยก็ได้เห็นบ้านเนี่ยสามีเขียนไว้ชัดเจนนะคะว่าเป็นบ้านไม้สักเรือนทองเป็นไม้สักทองแล้วก็เป็นสไตล์ลานนาค่ะเขียนไว้ตาที่เขาเขียนเนี่ยนะคะก็คือโอสไตล์ลานนาเฮาส์แล้วก็บอกว่ามีบันไดสองขั้นก็อธิบายนะคะว่าเนี่ย surround by lovely gardens with a lotus pond ก็บอกว่ามีสวนสวยๆมีสระบัวด้วยอะค่ะแล้วก็มีภูเขามีอะไรอย่างนี้ค่ะที่วัดนี่ก็เขียนชัดเจนเลยนะคะว่าเป็นวัดพระธรรมกายไม่ใช่วัดอื่นนะคะเนี่ยธรรมกายา meditation center outside of Bangkok นะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็น doorway หรือ vortex into the heaven world ค่ะ into the Buddha world นะคะเขียนชัดเจนค่ะคือพูดง่ายเราแม้จะเปลี่ยนภาษาเนี่ยว่าก็ผิดฝันในฝันคุณครูไม่ใหญ่ไม่ได้ค่ะตรงใช่เลยนะครับนี่มาถึงคุณแม่ค่ะบอกคุณแม่ที่เสียชีวิตด้วยเหตุการณ์ที่ต้องตัดขานี่เพราะว่าวิบากกรรมค่ะเรื่องการฆ่าใช่อันนี้ก็ใช่เลยใช่เลยเพราะว่าในชาตินี้คุณแม่ก็ทำนะคะจริงๆคุณแม่เนี่ยก็เป็นคนค่อนข้างมีฐานะแต่ที่ก็คือเลี้ยงลูก4คนก็อยากมีเงินขึ้นมาอีกก็บ้านมีที่เยอะอะค่ะก็เลี้ยงหมูเป็น40กว่าตัวนะคะกั้นคอกเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อีกนะคะแล้วก็ส่งหมูนี่คือส่งขายเป็ดไก่นี่ก็คือเอาไว้กินเองบ้างแล้วที่คุณครูไม่ใหญ่บอกว่าทำอาหารทั้งทำเองกินเองแจกคนอื่นและขายนะจริงๆเพราะคุณแม่ชอบทำอาหารเวลาทำอย่างเป็ดไก่เนี่ยจะแจกชาวบ้านทุกหลังคาเรือนแล้วก็ขายก็ขายด้วยกินเองด้วยอะค่ะใช่เลยเป๊ะเลยนะครับค่ะเราบอกว่าที่คุณสามีนะครับเคยเกิดในกรุงรัตนโกสินทร์อันนี้ก็เชื่อมั่นเลยว่าใช่อันนี้ก็คิดว่าใช่เพราะว่าสามีก็เล่าให้ฟังนะคะว่าตอนเด็กเนี่ยที่อเมริกาเนี่ยเขาจะใช้ช้อนซ่อมเป็นครับซึ่งโดนพ่อแม่ตีมือว่าไม่ได้สอนที่อเมริกาเขาใช้มีดกับซ่อมแล้วไปเรียนมาจากไหนเขาบอกไม่รู้เขาทำเป็นเองนะคะซ่อมเลยค่ะแล้วเด็กๆเนี่ยนอนก็จะฝันถึงวัดเขาก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเหมือนแบบทรงวัดไทยแต่ที่อเมริกาไม่มีนะคะเขาก็ question mark ในใจว่าที่นี่คือที่ไหนนะคะแล้ว
อีกอันนึงก็คือว่าคุณพ่อจะสะสมของเกี่ยวกับเอเชียก็จะมีพระพุทธรูปครับเขาก็จะเอาพระพุทธรูปมาไว้แล้วก็ไปหาคริสตัลกลมๆอ่ะค่ะไว้ที่ท้องของพระพุทธรูปไว้ที่มืออ่ะค่ะครับค่ะโอ้ทำเองโดยที่ไม่มีใครบอกแล้วในอดีตเคยบวชเป็นพระด้วยอันนี้ก็คือเวลาเข้ามานั่งสมาธิเนี่ยเขาจะบอกว่าเขารู้สึกเหมือนห่มจีวรค่ะปราชญ์เขาว่าไงเขาบอก I can feel แบบว่า เหมือนตัวเองเป็นพระนุ่งจีวรอยู่อะค่ะ